วัสดีครับฟิสิกส์พีเตอร์ครับวันนี้จะมาบอก3เนี่ยปัญหาที่ทำให้น้องไม่ชอบฟิสิกส์ครับไปดูกันเลยปัญหาที่1ที่ทำให้น้องไม่ชอบฟิสิกส์ก็คือ1น้องอาจจะมีพื้นฐานในทางคณิตศาสตร์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนี่ฮะก็ต้องไปปรับปรุงตรงนี้เช่นพื้นฐานในการคำนวณต่างๆเพราะบางทีเราเข้าใจฟิสิกส์แล้วนะครับแล้วเราไม่สามารถแก้นะฮะคณิตศาสตร์ได้นี่ฮะอันนี้คือเป็นปัจจัยสำคัญที่เด็กส่วนมากเจอเลยนะครับอันที่2ก็คือว่าเนี่ยนอกจากนักเรียนมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ที่ดีแล้วอันที่2ก็คือนักเรียนเรียนเนื้อหาไม่เข้าใจการเรียนเนื้อหาไม่เข้าใจนั้นก็คือขึ้นอยู่กับ1อาจจะเป็นผู้สอนหรือ2ก็อาจจะเป็นตัวเราเนี่ยมาทบทวนหรือไม่นะฮะเพราะนั้นต้องไปดูตรงเนื้อหาดูคอนเทนต์ตรงนี้ว่ามันเราทำความเข้าใจหรือยังนะครับต้องดูตรงนี้ให้ดีนะฮะอันที่3ก็คือน้องทำโจทย์ไม่ได้นะฮะพอน้องทำโจทย์ไม่ได้เนี่ยพี่เชื่อว่านะฮะมันจะขึ้นอยู่กับว่าน้องได้กลับไปทบทวนหรือไม่นะครับแล้วนำโจทย์ตัวอย่างในห้องเรียนเนี่ยมาลองทำซ้ำได้หรือยังนะฮะแล้วก็ไปประยุกต์ได้หรือไม่นะฮะก็ควรจะทำโจทย์ให้มากขึ้นจากโจทย์พื้นฐานให้เป็นโจทย์ที่ยากมากขึ้นนะฮะก็ช่วยทำให้น้องเนี่ยเพิ่มความท้าทายนะฮะเพราะนั้น3ปัญหาที่น้องเจอบ่อยคอสุกนะฮะข้อที่1ก็คือพื้นฐานคณิตศาสตร์ไม่ดีอันที่2เนื้อหาไม่แน่นและอันที่3คือทำโจทย์ไม่ได้นะครับเพราะนั้นหนูรู้แล้วว่าปัญหาเป็นตรงไหนหนูต้องไปแก้ตรงนั้นเพื่อการเรียนฟิสิกส์ที่ดีในอนาคตนะฮะสำหรับวันนี้พี่ต้องลาไปก่อนถ้าชอบวิดีโอดีๆแบบนี้คลิปวิดีโอดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ